ส่วนสถานการณ์การส่งออกของไทยก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นล่าสุดในเดือนสิงหาคมนะคะมีมูลค่าการส่งออกสูงเกิน24,000ล้านเหรียญสหรัฐถือว่ากลับมาขยายตัวในรอบ11เดือนที่2.6เป์นค่ะนายกิรติรัชโนปลัดกระทวงพานิชย์บอกว่าการส่งออกเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง24,279ล้านเหรียญสหรัฐ ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลกที่ดีขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าประกอบกับการอ่อนค่าของเงินบาทที่อยู่ในระดับเหมาะสมส่งผลดีต่อการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวในรอบ4เดือนที่4.2เซทั้งผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งซึ่งบวกมาถึง99.8โดยเฉพาะมังคุดสดค่ะขยายตัวถึง28,000ซตนะคะ 28,000เร์เซ็นต์เลยและทุเรียนสดเนี่ยขยายตัว263%ค่ะข้าวขยายตัว10.8%เปกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมก็กลับมาขยายตัวในรอบ3เดือนเช่นกันที่2.5%ตามการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบที่บวกขึ้นมา5.2%ด้อยหากเทียบการส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม2,566ที่ขยายตัว2.6%ก็ถือว่าดีกว่าหลายประเทศที่ส่วนใหญ่หดตัว อย่างเช่นอินเดียติดลบไป6.9%ไต้หวันลบไป 7. 3เกาหลีใต้ลบ 8. 3จเจีนลบ 8. 8แเและมาเลเซียลบถึง21.2%ค่ะอย่างไรก็ตามภาพรวมช่วงแเดือนแรกของปีนี้นะคะมูลค่าการส่งออกของไทยอยู่ที่18 7 5 9 3ล้านเหรียญสหรัฐหดตัวที่ 4. 5เเซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยังคงรักษาเป้าหมายการส่งออกปีนี้ขยายตัวที่ 1- 2เต แต่ก็ยอมรับว่าเป็นงานยากเพราะแม้ว่ามูลค่าการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีจะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ24,960ล้านเหรียญสหรัฐการส่งออกปีนี้ก็ยังขยายตัวได้แค่0%เท่านั้นส่วนมูลค่าการนําเข้าในเดือนสิงหาคมอยู่ที่23,919ล้านเหรียญสหรัฐหดตัว12.8%ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้าที่359ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่การนําเข้าช่วง8เดือนแรกของปี มีมูลค่า195,518ล้านเหรียญสหรัฐหดตัว5.7%ไทยขัดดุลการค้า7,925ล้านเหรียญสหรัฐ